หนูขายอะไรเอามากินร้อนๆสักจานสิข้าวผัดหัวมั่วครับมันมั่วยังไงก็เป็นใส่อะไรตามใจเราอะครับมั่วๆชั่วๆเอาแบบนั้นมา1จานอร่อยจริงๆนะคะคุณลุงแล้วนั่งพยักหน้าทำไมนะครับครับเพี้ยนเหมือนใครเหมือนลูกเลยครับจัดเตรียมร้านให้เรียบร้อยพร้อมขายแล้ววันนี้ชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันไปเพื่อหลานตัวอ้วนเนี่ยเราก็ต้องสู้อดทนกันไปนะวันนี้ก็ไม่ไปโรงเรียนอีกเทนนิสอยู่บ้านเปล่าตื่นยังเฮ้ยเงียบเลยอ่ะเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยตัวร้อนเดี๋ยวไปกินข้าวไปกินยาลุงเป็ดเฮ้ยเองฝันอะไรอยู่ยิ้มทำไมลุงเป็ดโอ้โหมาขัดทำไมเนี่ยกำลังจะจูงมือกับพระเอกเลยนี่เองฝันขนาดนั้นเลยเหรอใครเขามาจูงมือเองถ้าเป็นเอลโลก็ว่าไปยาเฮ้ยตัวร้อนอ่ะไปกินข้าวเหอะจะได้ซื้อยาด้วยตัวใครร้อนข้าแพ้ความรักเหอะตัวมาเลยลุมๆงั้นไปแล้วตามใจไปมีคนเรียกให้ไปได้ไงเห็นแกกินเองเนี่ยต้องสู้ถึงจะชนะเหนื่อยแค่กายใจเราต้องสู้หน่อยทำอะไรที่นี่ครูมาหาอะไรกินน่ะหิวข้าวมาถูกต้องแล้วครับวันนี้ขายข้าวผัดรวมมิตรมีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีไก่กุ้งปูไส้กรอกลูกชิ้นครับแต่เป็นปูอัดนะครับไม่ใช่เนื้อปูงั้นครูสั่งรวมมิตรทุกอย่างเลยแล้วกัน1จานไข่ดาวด้วยได้ครับเด็กชายตินนี่ขยันจริงๆคุณย่าครับเอาข้าวผัดรวมมิตรทุกอย่างใส่ไข่ดาวด้วยครับอุ้ยข้าวผัดก็มีไข่แล้วไข่ดาวไม่ต้องใส่หรอกอ้าวเหรอครับครับเสร็จแล้วจะอ้วนครับส่งลูกค้าดีๆนะร้อนนะครับมาแล้วครับอร่อยอร่อยขอบคุณครับโอ้น่ากินมากข้าวผัดรวมมิตรเอ้าแล้วไข่ดาวครูหายไปไหนล่ะอ๋อคุณย่าเขาไม่ใส่ครับไม่ใส่ได้ยังไงครูสั่งไปนะข้าวผัดมันใส่ไข่อยู่แล้วครับถ้ากินไข่เยอะมันไม่ดีไม่ดียังไงเปลืองกินเลยครับกำลังร้อนไส้กรอกชอบมากร้อนๆเลยนะเนี่ยขึ้นจากเตาใครจะเกาอะไรครับครูบอกว่าร้อนๆเลยขึ้นจากเตาวันหลังก็เคี่ยวให้หมดก่อนผมฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวลองปูอัดกับลูกชิ้นปลาบ้างอร่อยอ่ะคุณย่าฝีมือเยี่ยมมากเลยครับอันนี้เชื่ออร่อยจริงเนี่ยกินไปพูดไปอีกแล้วหนูคุยกับใครอ่ะหน้าตาไม่คุ้นเลยครูฝึกใหม่ครับครูฝึกใหม่ฝึกอะไรอ่ะโอ้คุณลุงก็หมายถึงครูฝึกสอนคนใหม่อ่ะครับใครอ่ะตินรู้จักได้เหรอคนแปลกหน้าไม่แปลกหน้าครับคุณลุงที่อยู่แถวหมู่บ้านอ๋อหนูขายอะไรเอามากินร้อนๆสักจานสิข้าวผัดรวมมั่วครับมันมั่วยังไงก็เป็นใส่อะไรตามใจเราอ่ะครับมั่วๆชั่วเอาแบบนั้นมา1จานอร่อยจริงๆนะคะคุณลุงแล้วนั่งพยักหน้าทำไมนะครับครับครับเพี้ยนเหมือนใครเหมือนลูกเลยครับสงสัยแถวนี้มีแต่คนตลกคุณย่าครับคุณลุงสั่ง
สั่งอะไรอ่ะรวมมิตรทุกอย่างครับแต่ขอคุณลุงเป็นรวมมู่ๆทั่วๆครับคุณลุงนี่สั่งอะไรแปลกๆตลอดอ่ะหนูไปรอข้างในนะครับย่าครับกลิ่นหอมมาตั้งแต่200เมตรร้านหนูอยู่แค่10เมตรเองครับเวอร์ไปเรื่อยอยากพูดอะไรพูดไปคนมันหอมตัวหอมนะครับเปล่าอาหารฮัลโหลมีเนาะย้ายมาอยู่แถวนี้ซินเดี๋ยวคิดเงินด้วยนะครับครับครับข้าวผัดรวมมิตรประมาณ40บาทครับน้ำอีก5บาทรวมกันเป็น45บาทครับ45นะตินนี่ครับครับครับตรงนี้นะครับกูขอเสียบมาครับลูกน้ำเสียดายตังครับกินให้คุ้มค่าขอบคุณครับกินทิ้งกินขว้างได้ยังไงกูคนนี้หนูเขาผัดรวมมั่วใส่อะไรบ้างไก่กุ้งปูอัดไส้กรอกลูกชิ้นครับ5อย่างแล้วพวกผักพวกนี้ไม่นับเหรอไม่หนูหมายถึงเครื่องรวมมั่วเออแต่ก็น่ากินมากเลยนะข้าวผัดต้องบีบมะนาวถึงจะถูกต้องถ้าไม่ถูกก็ต้องบีบมะนาวเออนั่นสิคิดไม่ทันเลยระดับลุงคิดไม่ทันได้ยังไงคนเรามันก็ต้องมีคิดไม่ทันบ้างแหละวันนี้ทำงานเยอะด้วยปวดหัวครับเชิญกินไปก่อนครับอื้อหือข้าวผัดนี่กินมาตั้งแต่เด็กกรอบมั้ยแตงกวาต้องแช่น้ำแข็งนะกรอบเวอร์นี่กรอบจริงๆโอ๊ยให้มันเสียงดังแถวเนี้ยก็ใช่เฮ้ยเจ๊ลุงนักชิมมาอีกแล้วเขาก็ต้องมาดูที่ร้านอาหารเฮ้ยไม่ใช่คือหมายถึงวันเนี้ยเขาจะมาโชว์อะไรก็โชว์ความรู้เกี่ยวกับอาหารไงก็ไม่ใช่อีกแล้วแล้วมันยังไงอะฮะก็หมายถึงวันเนี้ยคุณลุงเขาจะโชว์ว่ามีความรู้อะไรก็ความรู้เกี่ยวกับอาหารไงไม่ใช่อุ๊ยอะไรนักหนาเนี่ยเออว่าไงรู้ไหมถึงเทนนิสกับยังโลครับเพื่อนรุ่นลุงไงไม่เห็นจะแตกตรงไหนอุ้ยใครเขาจะคบตะลุงเป็นเพื่อนเองนี่ใจแคบก็หมายถึงคบเพื่อนรุ่นเดียวกันไงกินอะไรอ่ะวันเนี้ยพูดกับลูกค้าให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเป็นจัดเลยสองจานเจ๊ยังไม่รู้เลยว่าขายอะไรกินเป็นแล้วสั่งมาตรงนี้ขายข้าวผัดอุ้ยข้าวผัดกุ้งห้องห้าชอบชิมไหมบ้าชอบกินปลาหมึกเฮ้ยแหมห้องห้าชอบกินปลาหมึกเหรอจริงเหรอยังรู้อุ้ยไม่รู้หรอกไม่เคยกินด้วยกันตินเอามาสองจานเลยเออใส่ทุกอย่างนะตินผักเยอะๆยำโลชอบเออใช่เฮ้ยเฮ้ยห้องห้าชอบกินผักนะต้องฝึกไว้เป็นเช่นนั้นเหรอตินเอามาเยอะๆเลยจะฝึกกินผักเอาไว้ย่าครับเขาก็ผัดรวมมิตร2จานทุกอย่างผักเยอะๆนะคะครับผมรับทราบยำโลจะหัดกินผักวันนี้ครับหลายวันพันปีไม่เคยเห็นฝึกกินผักวันนี้นึกยังไงอะกินผักผัดทีละจานของเราไม่ผัดรวมนะเดี๋ยวมันไม่อร่อยหนูอร่อยมากคิดเงินด้วยครับ40บาทครับอันห้าบาท45โอ้ว่าจะให้ติ๊บไม่มีอีกแล้วไม่เป็นไรครับก็บอกว่ามาอุดหนุนกวนก็ดีแล้วขอให้โชคดีนะครับคุณลุงโชคดีอยู่แล้วลุงน่ะเป็นคนโชคดีหนูถือก่อนนิดนึงอันนี้ญาติช่วยถือไปนะครับครับครั
ไปพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวล้วมาแล้วเทนนิสมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีลูกคุณย่าคะทางหนูเดี๋ยวกินเลยนะคะโอ้โหทำไมน่ากินแบบนี้เนี่ยผักลืมเลยโดนใจใช่ไหมเจ๊ผักเยอะคนกำลังหัดกินกินไปเลยเนี่ยอันใหญ่ๆอันเนี้ยกินเข้าไปเลยจริงเหรอจริงดิบอกผักเยอะๆเองไงโอ้ยน้องอ่ะน้องว่าอะไรอ่ะอ้วนหิวข้าวไก่นุ่มๆผักสดๆคุณย่าครับผัดไวๆหน่อยจะอ้วนไม่ต้องใส่ผักเยอะแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวลูกจะหนูครับขอบคุณครับเดี๋ยวนั่งเบียดกันเราไปนั่งตรงนู้นนะได้กินพร้อมเพื่อนสักทีวันนี้กับข้าวฝีมือคุณย่าเนี่ยอร่อยที่สุดโชคดีเป็นลูกไหมคะอิ่มอร่อยเดี๋ยวคิดเงินเลย2.90บนน้ำ5 บาทสรุป2.90หรือน้ำแค่5 บาทพูดถูกแล้วไง2.90น้ำราคา5 บาทไม่มีสมาธิเลยคิดถึงหนุ่มที่ไหนใครกันแน่หนุ่มลำคาญพูดแล้วนะตินมาเลยขอบใจเพื่อนไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้บายตินทำงานเหนื่อยกินข้าวอร่อยดีเดี๋ยวค่อยลุกไปเก็บจานกินไปก่อนสนุกไหมครับเพื่อนหนังสั้นทั้ง3ตอนข้าวผัดรวมมั่วอร่อยทุกจานสู้ชีวิตก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใครสั่งไข่ดาวแล้วไม่ได้อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วย